เอาหนึ่งเดียวก่อนจะให้ผมช่วยอะไรก่อนครับหนึ่งเดียวที่ว่าหนักหนักหนักตอนนี้มือขาได้อย่างเดียวเลยเลยเดี๋ยวก่อนอะไรกับอะไรเอามือก่อนมือก่อนนะโอเคกดสังเกตสองข้างมาสักนิดนึงก็ยูทูบดีมาแรงนะสมาชิก20,000ในยูทูบเนี่ย16,000กว่าสิแล้วนั่งเฟซ20,000กว่าสมาชิกบ้านเราดับทีวีคนที่กดติดตามนั่นคือสมาชิกปึ๊บแค่เนี้ยมันจะไปหายได้ไงใช้เข่าตัวเองแหละเป็นตัวช่วยไม่หนีไปไหนก็ไม่รู้คนมันทำได้อะปึ๊บนี่แน่ปึ๊บไปแล้วครับลองสะบัดดูสิครับโอ้ไหมรู้สึกสบายขึ้นครับการที่ว่าโอ้โหมันหนักหนาสากันในร่างกายเนี่ยมือเนี่ยตัวอันดับแรกมันตึงแล้วก็มันทำให้ลงมาที่ท้องมันจะไปทั่วไปหมดครับมันเป็นระบบมันไปทั้งหมดคำว่าระบบว่าระบบไปทั้งหมดดูตอนนี้เข้าไปหาจุดที่บอกว่าท้องจะเบาท้องแล้วนะครับครับเก็บตอนนี้ยังผมเก็บหรือยังแบบนี้ไล่ตามหาท้องแป๊บนี่ดูจะโล่นี่สะใจเลยสุดๆเลยสุดๆเลยตัวเล็กเดียวพลังมาจากใช่โอ้คนมีพลังงานนะเอ๊ะโอ้เอ๊บวายเอาศีรษะไปเล็บจะได้เบาโปร่งซะเลยนั่นลูกชายมาด้วยครับผมก็ถ้าผมนั่งอยู่นอนเขาก็โปกันอยู่เป็นน้องชายบ้างไงเขาการตายเขาเล็กกว่าใครบอกตัวเล็กกราบได้ไหมได้ครับนี่แหละสองมือเปล่าลูกงอกนี่แหละมันจะขนาดไหนนี่คนละคนไหมยกเลยเปิดปาดเป็นนกไปเลยบินในห้องอากาศเลยอย่าสบายตัวแค่นี้เองเพราะมันติดขัดและมือมาโอ้มาทั้งหมดเป็นภาพรวมเลยครับคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนนครับดีไม่เชิงดี90โอ้แล้วมันจะขนาดนั้นใช่ไหมยาที่ไหนโลกจะได้ขนาดอธิบายหน่อยครับ90อุปทานไปหรือเปล่าอธิบายมันเบาขึ้นเบาขึ้นแต่ยังไม่หายสนิทแต่ว่ารู้สึกมันคลายตัวรู้สึกคลายตัวขออนุญาตนะครับคำว่าหายสนิทเนี่ยจากสองมือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอใช้คำเดียวกันอย่าเพิ่งพ่ออย่าเพิ่งคิดก่อนอย่าเพิ่งเราใช้คำว่าหายสนิทดูหรือเปล่าครับว่าตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นแค่สองมือเปล่าครับจะเวอร์หรือเปล่าครับถ้าจะใช้คำว่าหายสนิทใช้ไม่ได้จะใช้มัน
ครับได้แค่คิดเฉยๆว่าคือเราได้เท่าไหร่ฮะใช่มั้ยเราน่าจะไปโฟกัสที่ได้เท่าไหร่จาก2มือเปล่าครับส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปเป็นการบ้านครับนึกมั้ยครับมันน่าจะเอาส่วนที่ดีขึ้นน่ะไปพิจารณาว่าเฮ้ยสองมือเปล่าที่อยู่ตรงหน้ากับอีกหนึ่งความเป็นไปในการที่ลุงออกสื่อสารหรือเปล่าครับได้คุยอะไรบ้างไหมครับยังไม่ได้คุยนะครับยังเลยมีแต่หมาเห่าอยู่หน้าห้องแล้วนะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าควรโฟกัสสองมือที่ส่งมาให้ครับแล้วสู่ตัวเรากี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับที่เหลืออยู่จะเป็นตัวคานเพื่อให้รู้สึกได้ว่าระหว่างใช่แล้วหายขาดกับยังเป็นอยู่ไม่ได้เบาอยู่กับหายไปนั่นแหละครับจะได้มีตัวแชร์สักหน่อยไม่งั้นมันจะหลุดโลกเกินไปอ๋อโอเคนะฝากเข้าไปดูยูทูบอะไรคำว่าหลุดโลกครับมันเป็นแม่บทก็เพราะตรงนั้นนะฮะได้แพร่ภาพออกอากาศไปแล้วก็มานั่งคิดต่อก็เฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยบวกกับผู้คนใกล้ชิดทีมงานก็เริ่มทำกันยูทูบกันครับ3ปีผ่านมาแล้วก็เขาจะเห็นก็ถือว่าตอนนี้ยิ่งเป็นเฟซไลฟ์ยิ่งโอ้โหประสิทธิภาพสูงมากนะดู8 2ทุ่มเนี่ยสูงมากเลยที่เป็นเรียลไทม์ YouTube เป็นยาดองเป็นยาเหมือนกันมันดองเอาไว้เปิดเมื่อไหร่ได้กินได้กินโอเคนะจบข่าวเนาะทุกท่านยินดีครับขอบคุณครับครั้งแรกท่านเหลืออยู่ก็เรียนเชิญครับครับสัปดาห์ผ่านไปให้ร่างกายครับให้ร่างกายสมสารกันครับสกุลเลยอะไรก็ว่าไป